ผู้ชอบขำกันเรื่อยเลยเนาะเฮ้ยทีนี้ขอฟังที่เขาตอบก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะพี่ลืมเขาก็เมื่อกี้นะคะคุณจองชินบอกว่าคือในอัลบั้มชุดเก่าอะค่ะเขาจะแบบว่ามีลุคที่แบบว่าดูแบบดูเรียบร้อยแล้วก็ใส่สูทใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาอัลบั้มนี้ค่ะเขาจะดูแบบเหมือนเด็กเกเรแล้วก็แบบมีอิมเมจที่แบบดูเหมือนผู้ชายเย็นชาไม่ค่อยยิ้มมากเท่าไหร่ใครคิดคะสำหรับคอนเซ็ปต์หมายถึงว่าชุดเนี้ยอิมเมจเนี้ยพวกเราร่วมกันไหมหรือว่าอีบอนอัลบั้มคอนเซ็ปต์아이디어내실때도다네분이같이이렇게서로서로의견을내셨나요네그렇죠우상같은경우에는네자원하는스타일로정신같은경우에는뭐긴것도얘기했었다긴코트같은것도얘기했었고종현형같은경우에는자켓종류저는뭐차이나카라이런식으로자기가원하는스타일을좀말을했었던것같아요ค่ะก็คือทุกคนทั้งสี่หนุ่มอะค่ะก็มีส่วนร่วมในคิดคอนเซปต์อัลบั้มใหม่เพราะว่าคือเขาก็บอกว่าแบบเขาก็แบบบอกสไตลิสต์นะคะว่าอย่างคุณจงเฮียนเนี่ยอยากจะใส่พวกแจ็คเก็ตมากนะคุณจงชินอยากใส่ชุดแบบโค้ทยาวๆค่ะคุณมินเฮียก็แบบอยากจะใส่เสื้อแบบสไตล์สบายๆอย่างนี้ค่ะคือเขาจะแบบมีความคิดของตัวเองแล้วก็จะเสนอให้กับบริษัทแล้วทรงผมนะคะเลือกกันเองไหมว่าฉันอยากจะทำทรงนี้นั่นก็จะผมยาวผมสั้นเป็นยังไงกันบ้างก็บริสต์ไทยจุดท่าปุ่นนี่ค่ะไอเดียเลยใช่ไหมคะ일단워낙같이예워낙자유신분들이따로계시고그렇기때문에예뭐의견은저희가많이개찬을했었고네좀그런게약간참여가되게됐죠당연히ค่ะก็คือทั้งสี่หนุ่มบอกว่าก็เขาก็ปรึกษากับคนที่ดูแลช่างผมอะค่ะเรื่อยๆค่ะว่าแบบบางครั้งเขาก็อยากทำอยากมีผมยาวอยากมีผมสั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คอยปรึกษาเรื่อยๆแล้วก็มีแบบว่าบุคลิกที่แตกต่างโดดเด่นแล้วก็น่ารักนะสำหรับอัลบั้มชุดนี้นะ First Take ยังอยู่กับ CN Blue และ Speak Out ของเรานะคะต้องบอกว่า CN Blue ที่มาเมืองไทยนั้นก็หลายครั้งแล้วเขาบอกว่าพูดภาษาไทยเก่งมากวันนี้ถึงช่วงนี้เราก็มีกติกากันมานะคะคุณก้องค่ะเรามีเกมซึ่งแต่ละคนที่จะมาแข่งขันคุณท็อปกติกาว่าไงคุณท็อปพูดกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ให้สักทั้ง4หนุ่มเนี่ยนะคะทำตามโจทย์ของเราเรามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินนะคะถึง2ท่านด้านหนึ่งอยู่ทางด้านหน้าดิฉันก้องปิยะนะคะและอีกท่านหนึ่งก็อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมดิฉันเองเรามาเริ่มเกมเพื่อไม่เสียเวลานะครับเอาละค่ะเกมแรกนะคะเดี๋ยวจะให้4หนุ่มนี้นะคะ CN Blue ลองไหว้แบบไทยๆนะคะไล่ทีละคนไหมคุณก้องดีค่ะเดี๋ยวผมจะลองไหว้เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะเวลาคนไทยเวลาเขาไหว้ก็จะไหว้แบบไหว้แบบผู้ชายด้วยนะคุณอ่ะผู้ชายเหรอผู้ชายทำไม่เป็นอ่ะอ่ะได้ลองแต่ละคนลองไหว้ดูท่านแรกเลยท่านเทพูเก่งมชงชาด้วยใช่ไหมคือเทพูก็ดูมชงชาราชินดาวุทรกูเทพูอืมชิกตัวชัวชินดาวุทรกูเทพูอินเจปูน่าอินเจ관심이많다고들었어요그래서이번에는얼마나태국에대해서많이아는지알아보는시간을가져볼까해요그래서첫번째는가장태국인사를예쁘게하시는분멋지게하시는분을뽑을거예요เข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะโอเคโอเคท่านแรกเลยท่านมาเลยออกยังเดือดร้อนไปข้างอีกแค่สุดเขาบอกว่าคุณยงฮวาบอกว่าช่วงนี้นะคะคือเขามาเมืองไทยบ่อยมากจนแบบว่าสำเนียงเขาอะค่ะเหมือนคนไทยไปแล้วโอ้โปรโมทเลยนะเอาจะเริ่มจากคนไหนก่อนคนยงฮวาเลยยงฮวาขวัญใจฉันไทยก็มีว่าชื่อมันจะไทยบุกอินสับวันทูทรียงฮวาสวัสดีค่ะผมยงฮวาลันลันเนอร์กิตาครับเอเตเรเฮยงฮวาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอามาคนที่สองนะครับจงหมอน one two three สวัสดีครับผมเป็นลงรายละเอียดกิจกรรมเอามาเอามาเอามาชื่อชื่อท่านเชิญมาในสวัสดีครับอ่ะอีกอันเด็ด one two three สวัสดีครับทำไมเขาไม่สามารถพูดต่อได้หรือว่ายังไงเขาขำเขาบอกว่ามันยากมากเลยยากมากนี่ไงมิซาจันนะแต่เขาบอกว่าสำเนียงเขาดีไหมคะดี like duck เหมือนเป็ดสวัสดีครับสวนเป็ดหรออู้ดิกราบอู้ดิอู้ดิก่อนสิมาจองชินต้องจองชินเนี่ยจองชินจองชินจองชินสวัสดีครับผมจองชินเบสครับโอ้คุณชินมากสวัสดีครับน้องครับ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 โอ้สวัสดีครับครับเย้อ่ะสุดท้ายมินยอกมินยอกสวัสดีครับผมมินยอกตีกรองครับโอ้ยมาก
ยังไม่ต้องให้เดี๋ยวรอทีเดียวเลยก่อนอันที่สองเกมสองเกมสองฉันไม่ต้องโน้ตฉันจำได้แม่นมากเกมสองเป็นเกมพูดภาษาไทยคุณท็อปค่ะพูดแค่สามคำสั้นๆคุณอึนมีบอกเขาเลยนะคะให้น่ารักที่สุดนะคะภาษาไทยสั้นๆ3คำนี้มีความหมายที่ดีกับคนไทยมากคือเป็นภาษาไทยที่ทำให้เรา2คนเนี่ยประทับใจเรามีให้เลือกดังต่อไปนี้นะคะไปบอกพี่ก้องว่าคุณสวยจังคุณสวยจังคุณสวยจังเนี่ยคุณ어떤분이태국어발음이가장좋은지알아보는시간인데요หรือ당신너무예뻐요ไม่ต้องขอทีละอันโอเคโอเค당신너무예뻐요อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแล้วกันเลยคุณสวยจังคุณสวยจังคุณสวยจังนี่สวยหรือสวยเดี๋ยวๆๆอุ๊กิ๊บอ่ะตาน้องคุณสวยจังคุณสวยจังนี่สวยมากเฮ้ยเขาดูมีอินเนอร์เนาะเขาพูดดีนะเขาดูมันในชั้นไหนอ่ะเดี๋ยวจะบอกคำแปลเขานี่โอ้ดับไอ้ต่อต้องชิมต้องชิมคุณสวยจังคุณสวยจังอันนี้พูดชัดนะคุณชี้ชิบ발음진짜좋아요มินยอกมินยอกมินยอกคุณสวยจังนี่ถามเขาซิว่ารู้ความหมายไหมว่าคุณสวยจังคืออะไรเขาอธิบายไปแล้วบอกไปแปลว่าเขาว่าสวยใช่ไงเขาสวย you know the meaning ชีสวยนิ่งกูคือ beautiful boy 당신은너무예쁘세요라는뜻이잖아요그이분한테해주셨잖아요แสดงว่าจงมอนเนี่ยเขาบอกทุกคนว่า yes หมดฉันสวยจริงจงมอนนี่มีอินเนอร์ที่สุดแสดงว่าเห็นพี่ก้องสวยใช่ไหม방금이말을하실때되게진지하셨대요종현씨가진짜진짜예쁘신것같아요ก็บอกว่าคือแบบคือแม้ว่ามีเรื่องอะไรก็ตามเขาจะแบบว่าจริงจังทุกครั้งนี่อะคราวนี้พูดถึงพี่ท็อปบ้างบอกว่าผมรักคุณ이번에는ผมรักคุณ이단어예요ผมรัก I love you คล่องจังคล่อง I love you ยองยองว่าอะไรผมรักคุณเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าดิฉันไม่ยอมรับรักก็จะเอาหนังสติ๊กยิงเขาเลยอ่ะตาน้องผมรักคุณโอ้โหชื่นใจนะรู้สึกเหมือนลูกชายคนโตมาบอกเลยเจ้าชินผมรักคุณอันนี้เขาเน้นเน้นในนี่นะเขาเน้นแบบว่ารอเรือรอเรือเขาดีมากเป็นคนใช้ริ้นเก่งมากค่ะผมรักกุ้งนี่รู้สึกได้ว่าสัมผัสมันมีลูกสองคนกุ้งอะไรจะกินกุ้งเหรอต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งยังยังยังต้มยำกุ้งว้ายคนละคำถามตอบยังอันนี้คือ질문은아직아직아직ค่ะมีคะแนนอยู่ในใจแล้วนะโอเคมาอันที่สามบอกชื่ออาหารไทยที่เขาชอบรับประทานเนี่ย그러면이번에는ต้มยำกุ้ง아는태국어아니태국음식한가지씩똠양꿍똠양꿍똠양꿍카오팟꿍카오팟꿍팟씨유꿍카오팟씨유꿍팟슈림슈림그러면팟씨유꿍팟씨유꿍꿍이새우라는뜻이야근데그음식이여러가지가민혁민혁선팔래뿌밥꿍커리뿌밥꿍커리뿌밥꿍커리ปูปักผัดพงกะหรี่ปูปักพงกะหรี่ yes ปูปูผัดพงกะหรี่ไม่ปูปูปูปักพงกะหรี่นึกว่าเป็นเมนูของเกาหลีปูปักพงกะหรี่โอ้ยโอ้ย한국메뉴를말씀해주시는줄알았어요สุดท้ายแล้วข้อที่สี่สุดท้ายเลยพูดภาษาคุณต้องพูดอย่างเงี้ยสำนวนไทยสำนวนไทยเป็นการฝึกบอกว่านักร้องไทยนี่ก็จะต้องฝึกเขาเรียกว่าถูกฝึกนะคะเพื่อจะได้ออกสำเนียงอย่างชัดเจนเป็นภาษาไทยนะเนี่ย이번에는요อธิบาย이번에는태국어를이렇게한문장말씀하시는건데발음이비슷한그단어예요이분을따라해보세요เป็นแบบฝึกหัดต้มยำกุ้ง no กินมันติดเหงือกกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินเผือกติดฟันกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันมันกินมันติดเหงือกกินมันติดฟันจักกินเผือกติดฟันกินเผือกกินมันติดฟันกินมันติดฟันกินเผือกติดฟันบอกคำแปลกินมันติดฟันกินเผือกติดฟันกินมันติดเหงือกกินมันแตกหร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 อก
มีอะไรกินเผือกกินเผือกติดปานทีด그리고고구마를먹으면이빨을붓는다이뜻이에요กินมันเตลอไม่เอาไม่เอาไม่เอา keep it cool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  ยากยากง่ายง่ายไม่เอาง่ายง่ายนะง่ายง่ายชิ้นก็ลำบากอย่างนี้ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยากมั้งยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็ก one more one more ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กโอเคเอา one more one more ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กNo ยักษ์ใหญ่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  follow ไล่ยักษ์เล็กไล่ยักษ์ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กอะดูจริง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 ยักษ์ใหญ่ใหญ่ไล่เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กน่ารักนะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กวันนี้ลูกเก่งนะเอาวันยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเออยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจงทอนยักษ์ไล่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กเนาะอาจารย์ชิงเงินยักษ์ใหญ่ไล่ลักเย็กมินยอกมินยอกยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กโอ้อันนี้ชัดมากมินยอกชิงเงินไม่ชัดเลยสองคนนี้ตรงเลยอ่ะนี่ก็ชัดจังท็อปยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กบอกความหมายว่ายักษ์ใหญ่이게이의미는큰거인이작은거인을뒤쫓아간다오나โอเคมากเลยอ่ะแบบผมสรุปคุณท็อปทุกคนนี่นะน่ารักทั้งหมดถึงแม้จะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็น่ารักคุณท็อปก็เด่นกันไปคนละแนวนะคะแต่ว่าความน่ารักของ CN ทั้งหมดเรามีของขวัญมอบให้นะคะวันนี้น้องๆทุกท่านช่วย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 ช่วไม่รู้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้โชว์เอาตัวอย่างมาตัวอย่างที่เกือบเปิดแล้วที่ไหนเปิดตัวอย่างอันนี้เนี่ยนะจะให้ทุกคนเลยนะคะเป็นผ้าขาวม้าเหมือนผ้าเช็ดตัวของคนไทย이거는거의태국의이제시골에서그남자분들이하원대신하원대신이걸로닦을수도있고요아니면은이렇게허리에다이렇게묶어서할수도있고요채도아니면은몸을닦을수도있고요짝묶으신분들도계시고요나오라키등팬홍아니면은이불이되어낼수도있고요근데뭐그거짝거라파자눔스바이더니파면캥아지금은아직새거라서좀딱딱할수도있는데나중에세탁을자주하시면은부드러워진대요뭐빌아너무해탁군나용와용와정연르르르르ลีจงชินจงชินกับมินนะคะแล้วก็มินยอกมากค่ะเก่งมากๆเลยนะมอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นผ้าขาวม้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยครับให้เขาฝากผลงานกันให้คุณท็อปสำหรับแล้วก็อัลบั้มใหม่ First Step อันนี้นะคะให้เขาฝากผลงานดีกว่าเนี่ยคุณว่าโปรเจกต์งานเกี่ยวกับอะไรที่มันจะเออ일단한국에서는저희직감활동을끝내고이제러브걸이라는곡으로지금활동하고있으니까요이앨범안에있는러브걸도많이많이사랑해주시기바랍니다네감사합니다아떠니나카티거리그리고아저희드라마넌내게반했어라는드라마이제촬영하니까요이제곧나올예정이니까태국여러분들도많이사랑해주시기바랍니다ค่ะก็คือตอนนี้นะคะที่เกาหลีผลงานเพลง Intuition ก็เสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลง Love Girl นะคะก็อยากมันมีอยู่ในอัลบั้ม First Step นะคะก็อยากให้ทุกๆท่านไปฟังกันเยอะๆนะคะเพลง Love Girl นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเขากำลังถ่ายละครอยู่ที่เกาหลีนะคะก็ถ่ายบ้างคนไหนใครถ่ายบ้างละครต้องคุณอีจิกุชินะก็มีคุณยงฮวาแล้วก็คุณมินฮยอกนะคะจะถ่ายละครแล้วก็คงจะได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะก็อย่าลืมติดตามละครเรื่องอะไรชื่อเรื่อง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  You Fallen Into Me You Fallen Into Me เธอตกมาใส่ฉันเหรอคือไม่ใช่คือหลงรักอ๋อ You Fallen Into Me เธอ Falling Into Me ปั๊กเงี้ยก็ไม่เข้าใจบอกว่าเดี๋ยวจะมีโชว์เคส2เพลงใช่มั้ยบอกเป็นเพลงที่ไม่เคยโชว์ในเมืองไทยมาก่อนใช่มั้ยคะ네조금이따가이제그쇼케이스를하실건데그아직태국에서한번도안보여준노래도하신다고네저희그직감이라는곡이랑지금또활동하고있는러브걸을준비했습니다ค่ะก็คืองานนี้พิเศษมากเลยนะคะเขาก็เตรียมเพลง Intuition แล้วก็เพลง Love Girl yes. ให้กับแฟนเพลงชาวไทยด้วยนะคะต้องบอกเป็นสองเพลงเด่นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงไปชมโชว์